สวัสดีครับพ่อแม่น้องสุภูสุคนสำหรับผู้ติดตามช่องลูกขันยาสายอีสานครับผมวันนี้นะครับผมเองนะครับเบาลูกขันยาครับกลับมาอยู่ที่เก่าที่เดิมครับขอควายพ่อเกียร์ครับวันนี้ผมมีของดีมาฝากพ่อแม่น้องนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องลูกขันยาสายอีสานครับมีควายงามคือเก่าครับหลังจากที่ช่องลูกขันยามาถ่ายทำของพ่อเกียร์20กว่าคลิปแล้วครับ20กว่าครั้งแล้วก็ขายหมดทุกเทียครับการันตีว่าควายดีมีคุณภาพครับที่ขอควายพ่อเกียร์พี่น้องที่ได้ไปนะครับก็แบ่งปันกันไปนะครับไปเลี้ยงนะครับหลายตัวแล้วนะครับเนาะมื้อนี้นะครับพ่อเกียร์ว่ามีของดีมาฝากพี่น้องคือเก่านะครับมีควายแม่ลูกนะครับควายทองนะครับ140บวกสวยๆทั้งนั้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ํากันว่าสง่าปานใดเดี๋ยวเบิ่งน้ํากันครับผมครับผมนี่คือบรรยากาศของควายพ่อเกียร์ครับกลางทงกลางพาครับผมพื้นที่กว้างขวางครับผมพื้นที่กว่า30ไร่ครับมื้อนี้มีควายมาแบ่งปันพี่น้องเดี๋ยวมาทักทายพ่อเกียร์น้ำกันผมสวัสดีครับพ่อเกียร์ครับครับสวัสดีครับพ่อเกียร์ครับวันนี้มีอย่างมาแบ่งปันพี่น้องครับวันนี้ก็คือมีกล้วยใส่142ขึ้นครับมี140เบิดทุกตัวครับแล้วมีแม่ลูกคู่นี่แหละครับที่จะเพิ่นเจ้าของเพิ่นมาซื้อไปแล้วครับผมครับผมแจกสิเอาออกอากาศนำยังไงทั้งนั้นครับพี่น้องครับที่เห็นจากในคลิปครับผมด้านหลังนี่มีแต่ตัวยังไงผมยามมึงแล้วครับสายพันธุ์ดีนะครับสายเลือดดีทั้งนั้นนะครับผมเบิ่งจากสายตาแล้วนะครับโครงสังง่ายๆทั้งนั้นนะครับมื้อนี้ขายถึงควายสิขายถึงที่พร้อมเพิ่นว่าแม่นๆครับที่ก็30ไร่ครับนี่ครับพื้นที่ครับเพิ่นว่า30ไร่ครับผมพื้นที่ดีมีแปลงงามีบ่อน้ํานะครับมีโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัวควายนะครับเลี้ยงได้นะครับบ้านสวนก็มีนะครับเพิ่นว่ามื้อนี้เพิ่นสิมาแบ่งปันพี่น้องให้กันนะครับเพิ่นว่าอยากขายที่นะครับเอาเงินไปเฮ็ดแนวใหม่นะครับไปสร้างไปก่อนแนวใหม่นะครับเนาะเอาพ่อเกียร์บอกพี่กัดนะครับอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านมะแซ่วครับตำบลหวายอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเอาเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรสามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรไล่เบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันนะครับ062 653 4875ครับครับผมเป็นไงครับหลังจากที่ลงคลิปแล้วกระแสตอบรับง้อควายเฮาทุกมื้อนี้เป็นจังได๋ครับพ่อเกียร์ครับก็ถือว่ากระแสการตอบรับการเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยกับมันก็มีมาแต่ใดล่ะเนาะครับเนาะแต่ว่าเว้าถึงว่ากล้วยเนี่ยมันคนอยากเลี้ยงหลายแต่ว่าหากล้วยเลี้ยงบ่ค่อยได้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่ากล้วยมันก็ราคามันก็ขยับขึ้นนําทั้งกล้วยพันธุกรรมดีมีสายเลือดชัดเจนหรือว่ากล้วยส่วนสูงที่มีส่วนสูง140ขึ้นนี่ก็หาซื้อยากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงครับตามที่ผมไปตะเวนหามาไปผู้นั้นผู้นี้บอกให้ผมไปเบิ่งก็คือว่าราคาสูงขึ้นทั้งนั้นนะครับครับผมครับควายมันกระจายไปนะครับครับผมทุกหลายๆคนก็มีควายเลี้ยงนะครับก็เข้าสหาควายมากนะครับมันก็พอเกียร์มันก็หาควายแบ่งปันพี่น้องนะครับก็สหายากก็เก่าพอควายไปอยู่หลายๆอันนี้ฟาร์มแล้วนะครับตอนนี้เป็นไงครับเสียงตอบรับของควายพอเกียร์ดีมั้ยนะครับหลังจากลงคลิปไปเกือบ20คลิปแล้วผมว่าครับก็ดีครับเพราะว่าพี่น้องไปแบ่งปันไปก็ออกลูกออกเต้าแล้วก็มีครับได้ลูกตัวแม่กันหลายแล้วก็เพิ่นที่เพิ่นซื้อไปเพิ่นก็พอใจครับว่าเออขอกล้วยพ่อเกียร์ให้ไปก็ถือว่าลูกออกมากกับการทรงลูกทรงหยังก็โอเคอยู่ครับครับผมขี้เก่านะพ่อเกียร์เนาะไก่ๆทรงฟรีให้เก่าแม่นๆครับขอกล้วยพ่อเกียร์ขี้ไก่ๆทรงฟรีนะครับพี่น้องครับตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปหน้าปัจจุบันนี่ก็ไก่ๆทรงฟรีให้เก่าเอาพ่อเกียร์เบิ่งตัวแรกแล้วครับผมเป็นอะไรครับตัวแรกเนี่ยสิมาเบิ่งกันแม่ลูกที่เพิ่นอ่านพี่น้องทางขอนแก่นเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็เอาแล้วล่ะครับเพิ่นว่าเออหากล้วยเลี้ยงหากล้วยแม่ลูกคล่องครับคือจังตัวนี้ล่ะครับอู้นะครับครับลูกพ่อมันบ้านเด้ครับลูกพ่อรับจ้างนี่แม่เพิ่นไงเนาะแม่ครับแม่เพิ่นก็ท้องแล้วล่ะท้องพ่อใดล่ะครับท้องของยกมงคลครับมีใบมีหลอดของพ่อยกมงคลมื้อนี้ครับขนาดแม่ตัวนี้ครับเบิ่งจากสายตาอ่างไงนะครับตัวนี้ครับส่งลูกนะครับขนาดลูกตัวนี้นะครับเป็นลูกพ่อบ้านๆนะครับแต่ว่ากระดูกใหญ่นะครับหนักกระบาลใหญ่ครับสีดอกเหล้านะครับครับแม่เพิ่นสูงหลายปานใดครับพ่อเกียร์ครับตัวนี้130บวกลบนี่ล่ะครับ130บวกลบนะครับแต่ว่าส่งลูกนะครับครับนี่ล่ะครับแม่บ้านๆก็สามารถส่งลูกได้เด็ดคือกันครับเพิ่นว่าพ่อเกียร์บอกว่าสายใดก็บ่สําคัญสําสายตาเพิ่นว่าสายตานี่ผมเบิ่งแล้วกระดูกใหญ่เด้อพ่อเกียร์เนาะส่งลูกดีนะครับครับเบิ่งก้อยให้เบิ่งแม่ว่ามันส่งลูกดีนะครับกันนี่ครับตัวนี้เกิดจากพ่อบ้านๆผสมโตนะครับพ่อเกียร์เนาะพ่อรับจ้างนี่แหละครับน้ำหมู่บ้านนี่แหละจังเกิดแล้วพ่อเกียร์ใหญ่ปะนี่ครับกินนุ่มอยู่ครับ7เดือน8เดือนนี่แหละครับทานยานุ่มแม่เพิ่นท้องจักเดือนแล้วครับแม่เพิ่นท้อง4เดือนครับ4เดือนยกมงคลมีใบมีหลอดนะครับเนาะมีใบมีหลอดเบิ่งใบนะครับ
ใบโอ้มอยู่รถพับบ่ได้เอามาเพราะว่ามีใบมีหลอดเนาะครับผมขายไปแล้วก็เลยบ่ได้เอาใบมานี่ครับผมแม่เพิ่นสูง130กว่านะครับกับลูกสาวกระดูกใหญ่ๆนะครับใส่พอยกมงคลไปแล้วนะครับผลงานออกมาผมว่าต่อไปต้องดีกว่าตัวนี้แน่นอนครับเบื้องหน้าเขาลูกคนเพิ่นส่งลูกดีตัวนี้ครับกับบ้านไทยนี่เนาะพ่อเกียร์เนาะครับครับคนเขาก็ใหญ่ครับพี่น้องครับพ่อเกียร์ตัวนี้คนสื่อต่อเพิ่นแบ่งปันต่อบ่ครับเนี่ยกะบ่ครับหมู่ครับเพราะว่าเพิ่นถ้าจังได๋ก็สนใจกันโทรมาเดี๋ยวผมสิโทรไปถามเพิ่นให้ก็ได้นี่ครับเพิ่นแบ่งปันไปตามแสนเนาะพ่อเกียร์เนาะตามแสนครับตามแสนนะครับพี่น้องให้กําไรก็ลองโทรติดต่อพ่อเกียร์บ้างครับผมเพราะว่าเพิ่นแบ่งปันไปแล้วนะครับเพื่อเพิ่นขายต่อคนต่อไปนะครับอันนี้คือเว้าสู่ฟังนะครับเด้อขอค่อยพ่อเกียร์เพิ่นแบ่งปันค่อยแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันพี่น้องแบบนี้แหละครับเอาเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับผมพ่อเกียร์ครับมาเบิ่งค่อยทองครับเอาตัวนี้นะครับเนาะครับครับเดี๋ยวผมจะออกมาฟังนี่ครับผมมันหย่อนแสงครับเอาวอยฟังนะครับพ่อเกียร์ตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้คือควายเป็นแม่สาวนะครับเนาะเป็นแม่สาวฟันคู่นึงนี่ครับเดี๋ยวผมสิจับเพิ่นมาพ่อเกียร์จับเชิดให้พี่น้องเบิ่งงามๆสวยๆนะครับเพื่อพี่น้องอยู่ทางไกลนะครับอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะครับบ่ได้มาเบิ่งตัวจริงนะครับก็โทรมาคุยแอดไลน์คุยกันกับพ่อเกียร์นะครับให้ส่งคลิปส่งหยังเพิ่มเติมก็ได้ครับเพื่อมันขาดตัวบ่พ่องผมทายบ่ครบทุกหม่องเอ้าบอกง่ายๆค่อยโค้งสางดีเหง้าครับได้ความเหง้าได้ความสูงครับถ้าผู้ใดหา145ขึ้นนี่ครับก็คือตัวนี้ตอบโจทย์ครับตัวนี้สูงหลายปานใดพ่อเกียร์ครับ146ครับ146นะครับการวัดค่อยนี่คือวัดหนองสูงสุดล่ะครับตะนอกนะครับตะนอกนะครับลงมานะครับนี่ครับ146เพิ่นว่านะครับรับประกัน145ครับมีตำหนิหยังบ่ครับบ่ครับรับประกันตำหนิทุกอย่างรับประกันตำหนิทุกอย่างครับพี่น้องครับขอควายตัวใดนะครับที่ออกจากขอบพ่อเกียร์คือรับประกันตำหนิทุกอย่างครับครับตัวนี้โค้งสั่งได้แล้วครับพี่น้องครับ145นะครับเบิ่งครับผมสูง165ครับเบิ่งเลยเตี้ยงปากพ่อเกียร์ครับตัวนี้ครับแม่นครับสูงครับตัวนี้โอ้โค้งสั่งใหญ่ผมก็บังเสียครับผมใหญ่ๆไปก่อนนะครับใส่พอพันธุ์ดังๆเข้าไปนะครับครับตัวนี้นะครับผสมกับปลากล้วยหนองบัวนะครับราคาเท่าไหร่กับครับพ่อเกียร์ครับ 225,000 ครับ 225,000 ครับราคานี่คือไก่ไก่ทรงฟรีนะครับพ่อเกียร์เนาะแม่นคือเก่านะครับราคานี่ประกันทองบ่ครับกะเว้าถึงราคาประกันทองล่ะครับเพราะว่าผมสิตรวจทองครับสิมาเอาหมอมาอัลตราซาวด์ครับตัวนี้เพิ่นเพิ่งผสมไปวันที่19นะครับเดือนสิงหาคมครับผมกะประมาณ2เดือนกว่านะครับ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนหน่อยๆนะครับตรวจได้แล้วครับตรวจได้แล้วนะครับราคาเพิ่นเว้า 225,000 นี่คือราคาประกันทองนะครับพี่น้องครับราคานี้นะครับพ่อเกียร์มันก็บอกว่าอยากให้ได้ค่อยทองไปเลี้ยงนะครับสบายใจทั้งคนซื้อสบายใจทั้งคนขายนะครับจูงย่างให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าเป็นจังได๋พี่น้องเพิ่นอยู่ทางไกลนะครับเพื่อบ่ได้มาเบิ่งนะครับเพิ่นก็อยากเห็นค่อยย่างเป็นจังได๋นะครับเอาพ่อเกียร์วนๆให้พี่น้องเบิ่งนะค่อยตัวนี้มีสิทธิ์รุ่นถึง150อยู่ครับเพราะว่ามันได้แขวคู่เดียวเองแขวคู่นะครับคือค่อยสาวทองแรกนะครับพี่น้องครับ2ปีครึ่งนี่แหละครับบ่คําถึง3 2ปีครึ่งนะครับกับความสูง145บวกครับพี่น้องครับโอ้หมักครับผมหมักง่ายๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับครับเอาพี่น้องครับสนใจก็โทรมาครับผมเบอร์โทรนะครับที่อยู่นะครับผมเอาไว้ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งตัวจริงก่อนก็ได้ครับผมขอค่อยพ่อเกียร์นะครับก็อยู่ที่อําเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับแพมาควายงามครับพี่น้องครับมีหลากหลายครับเพิ่มเติมตัวนี้เป็นลูกของพ่อแดงครับของปัง8ริ้วครับนะครับตัวนี้เป็นลูกของปัง8ริ้วนะครับมีใบมีหลอดนะครับของปัง8ริ้วนะครับตัวนี้นะครับก็ติดทองไปแล้วนะครับเนาะราคาประกันทองเพิ่นบอกไปนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับพ่อเกียร์ครับแพมาควายอ่างควายหนานะครับมาเบิ่งตัวนี้นะครับพ่อเกียร์บอกฟังนะครับตัวนี้เป็นแบบไรครับผมตัวนี้ว่าความสูงเพิ่นก็144ครับ144สถานะเพิ่นกับทองนะครับ6เดือนสิเข้า7เดือนแล้วล่ะครับนี่ครับทองกับพ่อบิ๊กอุทัยนะครับตัวนี้ตัวทองแล้วนะครับพ่อเกียร์เนาะครับจุดเด่นคือจังได๋ครับพ่อเกียร์ครับคือจุดเด่นที่ผ่านมาก็คือเพิ่นทรงลูกดีครับทรงลูกงามแล้วก็แกงขากระดูกใหญ่โค้งสางใหญ่อ่างครับนี่ครับแล้วก็หางเพิ่นก็ลามดีครับหางคุ้มเป็นพ่วงนะครับหางเหย้านะครับคือความสูงความหยังกับพันเจ็ดกล้วยงามนะครับกล้วยพันธนาครับผมอ่างไงนะครับพ่อเกียร์ครับตัวนี้เสียงดีป่ะเสียงครับเสียงครับนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งด้านหน้านะครับกับบานใหญ่ๆในท้องลูกตัวที่เท่าไหร่ครับพ่อเกียร์ครับลูก2ครับลูก2ในท้องนะครับพี่น้องครับกล้วยสดอยู่ครับกล้วยสดๆนะครับอ่างใหญ่ๆนะครับอัตลักษณ์
ชัดเจนดีเจ้าครับข้ออ่องนะครับเนาะตรงน่องขาวนะครับครับกีบเรียบกันง่ายดีครับพี่น้องครับครับนมสีเต่าน้องพ่อเกียร์เนาะลูกก็เก่าเป็นตัวผู้ตัวเมียครับพ่อเกียร์ครับลูกก้อนนั้นลูกเป็นตัวแม่ครับลูกตัวแม่งามคักว่าเจ้ครับงามครับนะครับพี่น้องครับไผมักสายอ่างง่ายๆความสูงเท่าไหร่ก่อนพ่อเกียร์ตัวนี้ครับ144ครับ144บวกนะครับประกันครับครับประกันราคาเปิดไว้หลายปันไหนครับพ่อเกียร์ครับตัวนี้ผมเปิดไว้ 245,000 ครับ 245,000 ครับพี่น้องครับคือตรวจท้องเรียบร้อยแล้วครับประกันท้อง 100% ครับตัวนี้พอพันซื้อดังนะครับสายบิ๊กอุทัยนะครับพอบิ๊กอุทัยเท่าไหร่แล้วครับคือว่าง่ายๆราคาที่ผมห้องไปก็คือราคาห้องนั่นแหละครับเป็นปกติครับครับราคาขายจริงกับสิบ่แม่นราคานี่ดอกต่อรองได้หลายเพิ่นว่าต่อรองได้หลายครับคนที่เคยซื้อควายในพ่อเกียร์นะต่อรองได้หลายนะครับไกลๆซุ่มฟรีนะครับอยากให้มาชมตัวจริงของผมมาจับมาบ่ายเบิ่งนะครับควายที่ตัวเฮาสิเอาไปเลี้ยงนะครับอยากให้มาจับมาบ่ายเบิ่งนะครับควายราคานี่นะครับมาเห็นด้วยตามามักด้วยใจจังมาคุยกันครับเอาพ่อเกียร์จุงให้พี่น้องเบิ่งนะครับครับบางคนนั้นคอมเมนต์ว่าอยากให้จุ้งควายให้เบิ้งนะครับว่าควายมันยางงามบ่ลิฟมันเป็นจังได๋นะครับครับนะครับเอาชัดๆเลยครับผมมาขอพ่อเกียร์ต้องชัดเจนครับผมเพราะว่าเพิ่นประกันคุณภาพอยู่แล้วกินหญ้าเก่งบ่พ่อเกียร์ครับวันนี้กินหญ้าเก่งครับกินหญ้าเก่งครับเลี่ยมหญ้าดีนะครับกลมกินหญ้าอย่างเดียวนะครับผมนะครับเอาพ่อเกียร์เบิ้งตัวต่อไปครับผมตัวนี้ครับพี่น้องสนใจก็โทรมานะครับเบอร์โทรที่อยู่ผมเอาไว้ใต้คลิปแล้วครับครับเอาเบิ้งตัวต่อไปครับพ่อเกียร์ครับตัวนี้มาเบิ่งที่เด็ดโตๆไปครับผมเป็นควายสาวนะครับผมยังเขามาเบิ่งนะครับสรุปตาตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกพ่อใดครับพ่อเกียร์ครับตัวนี้เพิ่นเป็นลูกเก่าเจริญครับอายุจักปีแล้วครับพ่อเกียร์ครับอายุ19เดือนสิเขา20เดือนแล้วครับเบิ่งนะครับพี่น้องครับสีดอกเหล้าครับครับเจอแดดในเลี้ยงหุ้ยนะครับความสูงหลายปานใดครับพ่อเกียร์ครับตัวนี้คือบอกง่ายๆควาย19เดือนสูง141แล้วครับ141นะครับแถวบ่คำโลนสําเด็จครับฟันน้ํานุ่มอยู่อ่ะพี่น้องเอาพ่อเกียร์เปิ้นพี่น้องเบิ่งนะครับตัวนี้เปิ้นกระสิบหวงดูนะครับผมสิเบิ่งแหน่มเปิ้นกินหญ้าเอาโอเคเปิ้นบ่อยากให้เปิดเอาบ่ต้องฟื้นเพิ่นก็ได้ครับนะครับเบิ่งคนเขาคนหยังก็ได้ครับพี่น้องครับควายสาวหน่อยนะครับ19เดือนนะครับมีใบมีหลอดด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับใบเปิ้นครับผมเป็นใบของก้าวเจริญนะครับเนาะครับกําหนดคลอดเพิ่นว่าคลอดประมาณยิบเก่านะครับผมเบิ่งแล้วนะครับผมเบิ่งแล้วนะครับก็เพิ่นคลอดกับประมาณเดือนธันวาปี63นะครับตัวนี้ก็65นะครับเนาะกับประมาณบ่ทันพ่อ2ปีนะครับครับ140กว่านะครับความสูงนะครับอ่างใหญ่ๆหนาๆตันๆนะครับแล้วแม่เพิ่นก็มีความสูงอยู่152ครับเห็นแม่กันแล้วนะครับแม่สูง152นะครับเบิ่งลูกด้วยครับทรงลูกขนาดใดครับผมตัวนี้อายุ19เดือนนะครับกับความสูง140กว่าครับพี่น้องครับข้อยังเงินย่นหนาๆอยู่ครับตัวนี้เกตประกวดได้ครับพี่น้องครับนางสนามได้ได้ครับเนี่ยนะครับกล้วยมันบ่คํากินหัวอาหารแม่ครับผมหาให้มันกินมันก็มันกินติกล้วยเพื่อเจ้าของเก่าเพิ่นเลี้ยงแบบบ้านๆเนี่ยนะครับพ่อเกียร์เนาะเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับแต่ว่าความใหญ่ความสวยขนาดนี้ครับพี่น้องครับเทียบเบิ่งก็ได้ครับผมนี่คือควายมีสายเลือดดีนะครับเนาะมีสายพันธุ์นะครับกระบาลใหญ่ครับหัวหนวกดีโอ้ละกระเชียงครับงามๆครับตัวนี้ครับเบิ่งโหลดครับเอ้อบักเผาก็ใหญ่ครับเอ้อบักเผาอัตลักษณ์ชัดเจนครับว่าสิเปลี่ยนตาแต้มแก้มเพิ่นกระจ่ําครับอ่องข้อกับใหญ่หนาชัดเจนครับครับแข้งขาก็มีกําไรขอกําไรขาตามที่อัตลักษณ์กล้วยไทยนั่นแหละครับก็ถึงว่างามของเพิ่นอยู่ครับตัวนี้ผมก็มักนําอยู่ครับเอาพ่อเกียร์เปิดแบ่งปันพี่น้องไว้หลายปานใดครับตัวนี้ครับราคาก็บอกง่ายๆถือว่าถือว่าแพงก็พิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อราคาผมสิห้องอยู่ 265,000 ครับ 265,000 ครับพี่น้องครับมักก็มาต่อรองเอากับราคา 265,000 นะครับควาย19เดือนสูง141เว้าถึงว่ามันเข้าเส้นไส้ไว้แล้วครับบาดนี้มีสิว่ามันสิสูงเท่าใดไปข้างหน้าเท่านั้นล่ะครับความสูงคือเราประกันเลยเนาะพ่อแกรับประกันความสูงไว้40กว่าเนี่ยเอามาจับมาบายเบิ่งครับคือผมประกันให้เลยครับเพราะว่าเป็นหยังจังประกันความสูงให้กันว่าติครับลางเทียเพิ่นมาจากอุดรมาจากเชียงใหม่มาจากน่ะเพิ่นมาถ้าความสูงบ่ได้ตามที่เฮาเว้าเพิ่นสิเสียความรู้สึกเพิ่นก็สิเสียการเดินทางเสียเวลาเพิ่นนะครับแม่นครับคือผมคือฮอดผมไปเบิ่งควายเพิ่นบอกว่าสูงเท่านั้นเท่านี้พอผมไปฮอดแล้วไปวัดเบิ่งมันขาดอยู่บักหลายจังซี่มันก็เสียค่าเดินทางเสียเวลาเฮาจังซี่นะครับโอ้นี่ครับของแท้แล้วครับตัวนี้ของแท้แล้วครับตัวนี้ลูกเต่าเจริญนะครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดนะครับครับสวยๆใหญ่ๆนะครับครับ
หมักน้ำเพลินครับตัวนี้ได้ไปใส่คอกใส่ฟาร์มนี่จูงพาบ้านว่าอายคนนะครับจูงควายเกียรตินี่ครับผมนี่ครับ200,000กว่าครับตัวนี้มากกับมาต่อรองราคาเอาครับผมราคานี่ยังต่อรองได้อีกนะพ่อเกียรติเนาะไก่ไก่ส่งฟรีให้เก่าครับตัวนี้เขางามครับเขาใหญ่ตลาดก็ชัดเจนนะครับตัวนี้หนาเขาใหญ่ครับถือกล้วยถือเขาใหญ่ครับผมหมักน้ำอยู่ครับเอาพ่อเกียรติเบิ้งตัวไปครับตัวนี้พี่น้องครับสนใจโทรมาเลยครับตัวนี้ครับลูกสาวเก่าจะเลื่อนครับตัวนี้กับความสูง141บวกครับผมอายุ19เดือนนะครับพี่น้องครับราคา 265,000 นี่ต่อรองได้หลายอยู่ครับนะครับต่อรองได้หลายอยู่นะครับแม่นครับเบิ่งตัวต่อไปครับโอ้หมักๆครับผมถ้ามีเงินอยากได้ตัวนี้แล้วครับผมเนี่ยคือผมคาดที่ความสูงมากตอนนี้คือคลิปหน้าอาจจะเป็นก็ขอโทษเกษตรกรที่ว่าราคาตามแสนมีบ่พ่อเกียร์ว่าสันกะเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิเฮ็ดราคาตามแสนนะครับมื้อนี้เพิ่นมีนะครับเจ้าเพิ่นขายไปแล้วนะครับขายก่อนซะมาขอโทษขออภัยเด้อครับอันแฟน FC ลูกข้าวเหนียวว่าราคาแสนบ่มีบ่ว่าซั่นเอ้ยราคาตามแสนบ่มีบ่เดี๋ยวคลิปหน้าผมสิเอาราคาตามแสนอยู่ครับพ่อเกียร์เอาเฮาหามาหลากหลายนะครับทั้งคนแสนกว่าตามแสนนะครับพี่น้องเพิ่นจะได้เข้าถึงนะครับเอ้าตัวนี้นะครับที่เด็ดนะครับจากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับลูกสาวเพิ่นขายไปแล้วเนาะพ่อเกียร์เนาะขายไปแล้วครับลูกสาวผมอันที่ว่าห้อง270,000นั่นครับผมขายไปแล้วครับขายไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับแม่เพิ่นความสูงเท่าไหร่กับพ่อเกียร์ตัวนี้148ครับแม่ตัวนี้สูง148นะครับนะครับ148นะครับลูกไส้เพิ่นนะครับครับลูกไส้เพิ่นได้แจ็คมือแล้วครับพ่อเกียร์ครับ20มือครับคือมือก่อนหน้านั้นที่มาลงคลิปนะครับคือลูกเพิ่นเพิ่งคลอดเนาะพ่อเกียร์เนาะคลอดได้2มื้อครับแต่ข้อได้2มื้อนะครับตัวนี้ได้20มื้อแล้วนะครับครับผมขายใหญ่เพิ่นไปแล้วครับขายใหญ่เพิ่นไป 200,000 กว่าครับตัวนี้เป็นลูกของพ่อใดครับพ่อเกียร์ครับของทองแท้ครับเจ้าทองแท้นะครับของหมอบีดนะครับครับหมอบีดบ่ระเบือเฮานี่ล่ะครับนะครับลูกไส้จะทองแท้นะครับตัวนี้ลูกไส้เพิ่นลูกตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่4สิหานี่ล่ะครับตัวที่4สิหานะครับเนาะครับครับนะครับความสูง148ล่ะครับเมื่อเท่าไหร่ครับอังใหญ่ๆนะครับลูกไส้กับท่านพ่อเดือนนะครับนะลูกไส้ดิเบิ่งแม่นะครับผมแม่ก็148แล้วนะครับลูกไส้ก็ต้องใหญ่ตามแม่แน่นอนนะครับของเจ้าท้องแท้นะครับเพราะผลงานท้องแท้ผมเห็นหลายตัวก็งามนะครับนะครับพี่น้องครับตัวนี้แบ่งปันพี่น้องหลายปันไหนครับพ่อเกียร์ครับคือผมสิแบ่งปันในแบบว่าในกรณีว่าเอาไปเฮ็ดท้องเอาเองนะครับผมสิเปิดในราคาที่ว่าให้เป็นท้องว่างแถมลูกไปนะครับคือผมสิเปิดอยู่ราคาเก่าล่ะครับ 325,000 325,000 ครับพี่น้องครับครับความสูงกว่า48นะครับพี่น้องครับลูกสาวเพิ่นผมขายไปว่าหั่นกับ 200,000 กว่านั่นล่ะครับถ้าพี่น้องไปยอดเบิ่งคลิปของพ่อเกียร์นะครับก็สิเห็นเพิ่นเปิดราคาลูกสาวงามๆนะครับตัวนั้นเพิ่นขายไปแล้วนะครับเด้อเหลือแต่แม่กับลูกนะครับเพิ่นยังเปิดราคา 325,000 ครับนะครับคือเป้าหมายผมก็สิว่าสิเฮ็ดทองเพิ่นผมอยากว่าสิให้เพิ่นทองเบิ่มพันล้านนะครับครับผมนี่ครับเป็นลูกไส้นะครับเนาะครับมันอาจจะสลับตัวต่อไปอาจจะเป็นตัวเมียนะครับควายครับแม่นครับเป็นไปได้นะครับเพิ่นก็เป็นตัวเมียแล้วครับผมนะครับ148ตำนี้บ่มีนะครับพ่อเกียร์เนาะบ่ครับมีตำนี้นะครับความสูง140กว่านะครับครับเอ้าพ่อเกียร์ครับจนสิจบคลิปแล้วนะครับหลังจากที่ถ่ายมามีทั้งค่อยสาวค่อยทองนะครับทั้งแม่ลูกตัวนี้นะครับเนาะครับว่าเรื่องที่เนี่ยพ่อเกียร์มาที่นี่ว่าสิแบ่งปันพี่น้องที่นี่นะครับที่มาถ่ายคลิป20กว่าคลิปที่ขอพ่อเกียร์นะครับเพิ่นว่าอยากแบ่งปันพี่น้องนะครับเอาเหตุผลก่อนเนาะครับเป็นหยังผมคือสิขายทีคือผมแถมให้เบิดเลยครับทั้งฟาร์มทั้งคอร์ดทั้งหยังนี่นะครับเป้าหมายผมเหตุผลที่ผมสิขายก็คืออยากได้คือผมมีทุนอยู่ก่อนเดียวทั้งชีวิตผมไปหามากครับหน้าผมซื้อบ่มีไผซื้อซอยผมพ่อบาทล่ะครับครับหน้าตรงนี้หน้าซื้อนะครับเด้อบาทนี้เงินมันอยู่นี่เบิดครับเงินมันอยู่ในทีหน้าเบิดครับผมก็เลยอยากได้เงินเหตุผลก็คือผมก็เลยอยากได้เงินก้อนนึงไปซื้อกล้วยซื้อหยังนี่ล่ะครับมันสิมีเงินทุนหมุนเวียนที่คล่องโตครับล่ะก็สิไปซื้อที่จัก10ไร่อยู่ใกล้บ้านผมคือสิขยับเข้าไปติดบ้านว่าง่ายซะครับนั่นล่ะครับบางนี้จักไร่กับพ่อเกียร์ครับที่30ไร่36งานครับ30กว่าไร่ครับแปลงหญ้าประมาณจักไร่อยู่นี่ครับแปลงหญ้าประมาณแปะเกือบ10ไร่ครับครับแปลงหญ้าเพชรกลายกับ10ไร่นะครับมีสาจักลูกครับผมมีสาอยู่3หน่วยครับนี่สาสําหรับกล้วยนอนครับนี่มีสาอยู่3ไก่กอกไก่หยังครับนะครับมีโรงเรียนมีสาอยู่ใต้นั่นมีสาอยู่สุดอีกครับครับพี่น้องครับ30กว่าไร่นะครับครับพี่กัดเฮาอยู่หม่องใดกับพ่อเกียร์
พิกัดก็อยู่ห่างจากอำเภอว่าปีอยู่6โลหลักกับมีทางเข้ามาฮอดคอกฮอดหยังครับมีเสาฟอกเสาไฟเรียบร้อยทางคอนกรีตมาฮอดคอกเลยครับครับห่างจากทางดำอยู่ประมาณ700เมตรนี่แหละครับครับผมบัดนี้นะครับเฮาอยู่บ้านไหนพ่อพี่น้องอยากมาเบิ่งทั้งควายบางคนอาจจะเบิ่งทีก็ได้นะครับอยู่บ้านไหนตอนนี้อยู่บ้านมะแซ่วครับตำบลหวายอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับสำหรับพื้นที่30กว่าไร่พ่อเกียบอกราคาให้พี่น้องได้ฟังได้บ่ว่าอยากที่จะขายจักบาทเลยนะที่30กว่าไร่เนี่ย30กว่าไร่ผมสิขาย5ล้าน5ครับ5ล้าน5ถ้า6ล้านผมแถมกล้วยเบิดซุตัวนี่เลยครับเอาไปเบิดเลย6ล้านพี่น้องครับแถมกล้วยแถมที่30กว่าไร่ครับไผมีทุนนะครับไผมีทุนกล้วยที่ยืนอยู่นี่ผมแถมเบิดเลยครับมาอยู่เลยครับบ้านก็มีแล้วโรงเรือนก็มีแล้วแปลงงานมีแล้วนะครับ6ล้านเพิ่นว่านะครับพี่น้องครับใครสนใจนะครับซื้อที่แถมควายนะครับเนื้อว่าซื้อควายแถมที่ราคาประเมินราคาประเมินที่นี่เพิ่นประเมินให้อยู่3ล้านครับครับราคาประเมินครับ3ล้านแล้วเอาพี่น้องครับใครสนใจนะครับใครที่มีทุนนะครับมีอยากได้ฟาร์มนะครับมีงบหลายๆราคา6ล้านนะครับเอาเงินก่อนมาให้พ่อเกียร์แล้วครับได้ควายไปเลี้ยงได้ที่ได้ฟาร์มนะครับสบายครับอยู่นี่ที่เงียบสงบนะครับน้ำบาดาลก็มีสบายมีไฟนะครับครับพ่อเกียร์เนาะเอาพ่อเกียร์ครับขอเบอร์โทรนะกา062 653 4875ครับราคาควายทุกตัวคือไก่ไก่ส่งฟรีนะครับขอควายพ่อเกียร์คือไก่ไก่ส่งฟรีนะครับเด้อทุกมื้อนี้นะครับราคาควายก็เพราะว่าคนก็หาหลายนะพ่อเกียร์เนาะลงคลิปบัดได้นะครับคนก็สนใจหลายสนามก็คึกคืนดีนะครับนะครับพี่น้องครับสนใจควายครับมาเบิ่งตัวจริงก่อนครับอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมเองนะครับบ่าวลูกขะเนียวไสยศาสตร์ก็ขอบคุณพ่อพี่น้องนะครับที่ติดตามช่องลูกขะเนียวไสยศาสตร์โดยดีเสมอมานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามขอควายพ่อเกียร์นะครับมากเกือบ20กว่าคลิปแล้วครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับดีนะครับขอควายดีมีคุณภาพนะครับของขอควายพ่อเกียร์สำหรับคลิปนี้นะครับขอกล่าวลาและสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ